จิ๋วในบ้านต่อไปแล้วต่อไปแล้วเป็นระเบิดรัวๆเลยอ่ะเป็นระเบิดรัวๆเลยอ่ะหลังร้านในกระเป๋าไปเลยครับไปเลยครับก่อนเลยครับก็คือนั่งทานอยู่ประมาณ30นาทีครับแล้วมันก็แบบเหมือนไฟมันดับก่อนก็เลยเอากล้องขึ้นมาถ่ายมันก็ไฟแบบธรรมดาเลยแล้วมันก็มีเหมือนประกายไฟระเบิดตุบเรื่อยๆครับจากมาจากข้างล่างครับก็เลยไปดูกันตรงที่หน้าต่างว่ามันคืออะไรพอเห็นมันเป็นไฟลุกก็เลยว่าคนก็เลยรีบออกจากร้านนะครับใช่ก็เลยรีบให้คนออกจากร้านก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าไฟมันจะไหม้ไหมอะไรเพราะว่ามันเป็นประกายไฟมันระเบิดตลอดเวลาแล้วมันก็ระเบิดตีขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะคือตอนแรกที่เรานั่งทานอยู่มันก็ดับพึบเลยเหรอคะใช่ครับอยู่ไฟก็ดับตอนแรกมันดีก่อนแล้วดีแล้วก็ดับจุดลงไปเลยครับตอนนั้นเราเข้าใจว่ามันแบบเป็นยังไงก็นึกว่าไฟไหม้แล้วไฟตกธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับพนักงานก็เหมือนจะตกใจเหมือนกันนะครับก็แบบมีน้องคนหนึ่งออกไปไหม้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคนก็เลยแบบเอาเป็นเรื่องทยอยลงไปข้างล่างกันแต่ว่าลูกค้าชั้นล่างได้ถูกออกหลังร้านไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมอยู่ชั้นสองก็เลยจะออกมาช้าหน่อยส่วนพนักงานก็ได้ขอเบอร์ลูกค้าเอาไว้ครับแต่ตอนออกไปหลังร้านเขาเนี่ยครับเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าตรงที่มันระเบิดมันระเบิดหน้าร้านไม่สามารถออกหน้าร้านได้อะไรเลยแล้วมันมีความเสียหายอะไรยังไงไหมคะพี่ผมรู้สึกว่าเหมือนจะไฟเขาจะมันจะไหม้หม้อนะครับไหม้หม้อแต่ตอนนั้นนะครับแต่เหมือนหม้อเล็กๆครับแล้วเหมือนพนักงานเขาบอกว่าเคยซ่อมจุดนี้ไปหลายรอบแล้วแต่ว่าแบบมันก็ยังเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างแรกผมว่าต้องมีสติก่อนนะครับแล้วก็ประเมินว่าวันหนักแค่ไหนหรือบอกว่าเราควรเนี่ยบางทีถ้าเรามีสติเรามองเห็นเหตุการณ์แล้วเรามองว่าเออมันไม่ได้หนักมากนะแล้วเราแบบไม่ควรที่จะตื่นเต้นหรือแบบกดดันมากถ้าเรามองว่ามันหนักมากเราต้องยื้อเชื่อกันอย่าแย่งอย่าเหยียดกันอะไรเราต้องค่อยๆออกไปแบบมีสติลูกค้าไม่วางถือว่ามีสติกันทุกคนนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ